ตอนนี้เราอยู่ในรายการอ้าวทำไรเนี่ยทำไรฮะทำไรเนี่ยเปล่าวิทยาเขามีเสียงไงนี่แบบว่าถือวิสาสะมาลดทีวงทีวีเขาเองเลยนะไม่เกรงใจเฮียเลยเนี่ยก็มันดังไงอ๋อเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องสวัสดีเฮียก่อนสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับผมมาพอดีเลยมาแวบๆเลยตัวเบลเลยนี่ไงมาแวบๆเราจะอยู่ในหล่อเนี่ยหล่อหล่อนั่นแหละเซเคียเซนโงพอดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในรายการเยสไอแอมนะครับเยสไอแอมอาทิตย์นี้บอกแล้วว่าจะพาคุณมาอยู่ในบรรยากาศของงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลออโต้ซาลอน2016นะครับโอ้ยเป๊ะมากเลยฮะเป๊ะมากเลยไม่ข้างนี้ก็มีป้ายไงอ๋อที่ดูตรงนู้นอยู่ข้างนี้ก็มีป้ายไงอ๋อเรามาเปิดข้างหน้านะครับเป็น Suzuki Swift นะครับที่ใส่ล้อของนาย่านะครับครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับ PP Superwheel นะฮะปีนี้ PP Superwheel ก็มีล้อมาเปิดค่อนข้างเยอะนะครับเปิดเพิ่มอีก3แบรนด์ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็มีหลากหลายมากมายปีแล้วเราเดินออโต้ซาลอนเราเจออะไรบ้างเจออะไรบ้างหรอแปลว่าถ้าเทียบปีนี้กับปีที่แล้วนะปีนี้รถจากญี่ปุ่นเยอะนะรถจากญี่ปุ่นเยอะขึ้นเยอะเยอะมากเพราะว่าเหมือนแบบตลาดเขาเริ่มน่าจะเริ่มฟื้นตัวแล้วแล้วแบบพวกสำนักแต่งจากญี่ปุ่นหลายๆสำนักที่แบบเพิ่งเกิดใหม่อ่ะเข้ามาเปิดตัวในไทยเยอะสำนักแต่งที่เรา LB Performance ครับนะแล้วก็มีทางสปูนของพี่โอก็มาเหมือนกันวันนี้มีซิกเกอร์มารวมด้วยแล้วก็มีสำนักแต่งของญี่ปุ่นหลายสำนักเลยมาจอดอยู่ข้างๆเพราะนั้นวันนี้เราต้องบอกงี้ใครที่ไม่เคยเดินงานออโต้ซาลอนหมู่ที่สั้นๆแล้วกันนะใครที่ไม่เคยเดินงานออโต้ซาลอนนะครับออโต้ซาลอนมีต้นกำเนิดมาจากโตเกียวใช่ครับมันเป็นงานโตเกียวออโต้ซาลอนนะครับก็ว่าด้วยเรื่องของอัคเซสซอรี่ชุดแต่งเพราะว่าญี่ปุ่นเขาก็แต่งรถในสไตล์เขาสำนักแต่งดังๆหลายๆสำนักหลายๆค่ายเขาก็มารวมกันมันจะไม่เหมือนกับมอเตอร์โชว์มอเตอร์โชว์มันก็จะเป็นการแบบว่าเป็นงานขายรถนวัตกรรมใหม่ๆขายรถมันเป็นงานขายรถโชว์นวัตกรรมเป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับเป็นรถรุ่นใหม่ๆรถที่เป็นรถต้นแบบรถผลิตภัณฑ์นวัตกรรมล้ำหน้านะครับแต่จริงๆบ้านเราเน้นขายอ่ะก็คืองานขายก็พูดให้เขาดีๆหน่อยไอ้บ้าพอมาถึงออโต้ซาลอนออโต้ซาลอนก็เป็นงานขายนะครับแต่เป็นงานขายพวกอัคเซสซอรีของแต่งเป็นของแต่งอย่างข้างหลังเราอย่างเฮียบอล PP Superwheel ก็เป็นผู้สนับสนุนหลักนะครับอย่างเป็นทางการเหมือนใน VR นะครับเกี่ยวกับเรื่องของแม็กปัจจุบัน PP Superwheel ก็นำเข้าเรื่องของยางด้วยยางช็อคอัพระบบมียางตัวที่เห็นว่าผลิตเองใช่มั้ยหรอมีมียางที่ผลิตเองด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราอาจจะได้คุยกับเฮียบอลอยู่ในงานแล้วนะครับอยู่หรออยู่ๆๆโทรมาแล้วอยู่แกคงไม่ได้ไปไหนหรอกแกก็พักนี้แกเพิ่งกลับมาจากเซี่ยงไฮ้ไปดูงานก็เลยมีแม็กลายใหม่มาแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูรักนายบรรดาพี่น้องเพื่อนฝูงเรานะครับหลายๆคนน่าจะเจอเมื่อกี้ก็มากับน้องๆเขาจะไปเล่นกับทีมนิกกี้อ๋อวันนี้มีนิกกี้มาด้วยคือขับช่วงนี้แบบว่าไปผ่าตามาขับรถเองยังไม่ค่อยสะดวกก็เลยอาศัยเขามาโอ้อาศัยทีมแดนเซอร์เข้ามานึกว่าดูดีนะดูเป็นผู้ชายดูเป็นผู้ชายดีนะดูเป็นผู้ชายกับเข้าไปในงานของออโต้ซาลอนครับเราก็คงไปพูดคุยอย่างที่คาดหวังกันไว้ครับเราก็พูดคุยกับพิตตี้วันนี้เราจะมีคำถามอะไรแปลกๆเดี๋ยวขอนึกก่อนนะเดี๋ยวขอนึกก่อนว่าจะถามอะไรแต่ว่าพิตตี้ก็อย่างที่รู้กันครับในวันงานที่จัดเนี่ยครับศุกร์เสาร์ที่จัดนี้รู้สึกว่างานชนกันหลายงานมากมีทั้งที่ศูนย์ศิริกิติ์เป็นงานคอมมาดมีทั้งที่ไบเทคบางนาแล้วก็มีทั้ง Impact นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพิตตี้จะกระจายตัวเฉพาะใน Impact อย่างเดียวมี3งานคือถ้าให้แบบไปจอดพิตตี้อย่างเดียวเนี่ยคงตายแต่รับประกันได้ว่าพิตตี้ในออโต้ซาลอนเนี่ยสวยเฮ้ยมีพิตตี้นำเข้าด้วยนะ
เพราะเมื่อกี้เห็นมาเดินเล่นตรงเวทีใหญ่มีแบบว่าก็เป็นสาวๆจากญี่ปุ่นเลยเลสควีนของญี่ปุ่นกับเป็นนางแบบ AV ญี่ปุ่นไม่ AV มั้ง AV จริงจริงจริงโอ้ย AV เออแล้วก็แน่นอนครับเราจะสาว Girl Next Door ครับที่เขามีรอบแบทเทิลกันอ๋อแล้วมีรอบแบทเทิลกันทุกวันนะสำหรับ Girl Next Door ปีนี้เมื่อกี้เห็นมีแว๊บๆอยู่เห็นเดินก่อนหน้าเรามาถ่ายครับเรามาถ่ายวันเสาร์ที่25ใช่มั้ยใช่เราถ่ายวันเสาร์ที่25เมื่อวานเราเจอน้องรักกระชับมั่นเราครับเราเจอน้องกระปอมครับแดนกระจุยกระจายเมื่อวานไลฟ์สดด้วยจริงๆเมื่อวานพลาดมากเลยนะตั้งใจจะมาดูกระปอมโดยเฉพาะเลยพอดีผมติดภารกิจที่สัมภาระฮะถ้าผมไม่ติดภารกิจผมก็มาดูไอ้ปอมนะครับดูแบบเหมือนอารมณ์ดูมวยคู่เอกมากอ่ะแต่วันนี้เด็ดกว่านะได้ดูนิกกี้เอาวันนี้ได้ดูนิกกี้เราเขี่ยปอมทิ้งไหมปล่อยมันไปแต่ไม่โดนด่าขอโทษเดี๋ยวมันไปด่าหน้าเฟซนะเอาว่าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรวมนะครับบรรยากาศสนุกสนานในเทปวันนี้กับออโต้ซาลอน2016ครับเรานึกคำถามออกแล้วคำถามเราครับในออโต้ซาลอนมันจะมีทีเด็ดคือล้างรถงานนี้มันทีเด็ดเลยนะล้างรถสาว FHM เขาก็ล้างรถกันอุตลุดไอ้ปอมก็ล้างงั้นเราถามนี่ดีกว่ารุ่นใหญ่ของวงการครับเจ๊จะนั่งทำไมเนี่ยเป็นรุ่นใหญ่ของวงการครับสวัสดีครับเจ๊สวัสดีครับเจ๊ไม่ควรนะอย่างเงี้ยไม่ควรตีเลยเจ๊วันนี้เจ๊มาเดินเยี่ยมญาติไหมครับก็มาเดินดูรุ่นน้องอย่างนี้อ๋ออร่อยไหมเนี่ยอร่อย10บาทแม่งกะมันคิดตังค์ด้วยมึงกะกินเลยนี่อ่ะมางานออโต้ซาลอนเขาบอกว่าทีเด็ดมันอยู่ที่การล้างรถใช่ไหมถ้าจะล้างรถเราจะใช้ส่วนไหนล้างถ้าไม่มีฟองน้ำเราใช้ส่วนไหนล้างรถถ้าไม่มีฟองน้ำเราก็สำหรับเรานะเราใช้บั้นท้ายหลามมันไม่เกินนี้มันไม่เกินนี้ชื่อเราโอ้ยมีทำท่าประกอบด้วยเราก็ไม่ได้สนใจเลยเขาด้วยนะใช่ทำไมเราดูไม่ค่อยตื่นเต้นกับเขาเท่าไหร่ปล่อยเราไม่แก่แล้วมันโบราณแล้วไงเราไปดูสาวๆที่มายืนทูบก่อนดีกว่าไปฝั่งนี้เอากล้องเดินไปเลยดีกว่าครับกูนี่อยากคัดครับเราเจอพิตตี้สายบันเทิงแม่นะครับเพราะว่าเราเดินผ่านไปทีนึงปุ๊บ1 2 3 4 5 6คนพี่คะคือสายบันเทิงพี่5คนค่ะมึงซื้อบัตรโอ้โหเดี๋ยวบอกแล้วมาพบญาติคืออันนี้ตลกเชิญยิ้มพบญาติกันได้มั้ยฮะไม่แล้วไม่มึงมาอ่ะไม่ควรกินมากก็ได้เค้ามีคนเดี๋ยวนี่เทปกูจะตัดออกอากาศไงวะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้คัดนะเนี่ยไม่ได้คัดนะอ๋อไม่นี่ลองช็อตมากเลยเอาอย่างงี้ดีกว่าครับพิตตี้อยู่กันเยอะเรามีคำถามรวมๆนะครับถามทุกคนเลยนะครับมัดรวมไปเลยค่ะมัดค่ะบ้าน้องทำเป็นผักกระเฉดไปได้บ้าเอางี้ครับพี่ถามรวมครับในงานออโต้ซาลอนครับจุดดีเด่นของงานใจเย็นนี่จะรีบไปไหนเนี่ยสวัสดีครับป้าครับกูยังถามไม่จบเลยอ่ะงี้กิจกรรมหลักครับเราจะเป็นล้างรถถ้าน้องไม่มีฟองน้ำในการล้างรถน้องจะเอาอวัยวะส่วนไหนล้างรถครับซิลิโคนค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงคิดก่อนแล้วแบบว่าแอปเดี๋ยวคิดนิดนึงและแอปสวยๆนิดนึงแล้วเอาใหม่ตอบครับซิลิโคนค่ะเฮ้ยดูอายมีแอคติ้งดูอายแอปอายนะคะทันไหมเนี่ยตอบครับหมวยน่าจะเป็นเอาก้นลางไหมคะแบบใส่ๆบันท้ายดีกว่าบันท้ายบันท้ายเนี่ยข้างหลังอ๋อเวลาเขาเป็นรุ่นใหญ่เขาจะตอบแล้วแอปนะครับอันนี้คือเป็นรุ่นปูชนียบุคคลมากเลยนะสังเกตไหมว่ามันดูยุ่งเหยิงอ่ะคือเรามาป่วนเขาหรือเขาป่วนกันเองวะหรือเราโดนป่วนต่อป้าครับโอ้ยคิดยากจังเลยค่ะของเอาข้างหน้าถูค่ะพี่ข้างหน้าคืออะไรข้างหน้าคืออะไรเฮ้ยเดี๋ยวครับข้างหน้าแล้วมึงดูท่านะฮะข้างหน้าโอ้ยปวดกระบาลอ่ะต่อไปจะเอาอะไรล้างดีจ๊ะเข้ามือเนี่ยค่ะ
ับค่อยๆถูไปสาธิตดิสาธิตดิแป๊บนะคืออันเนี้ยรุ่นเด็กๆรุ่นเด็กๆเวลาเขาตอบเขาก็จะดูเรียบร้อยเจอเนี่ยอีผ่านมาแบบกูน่าจะแบบปาดฝั่งนู้นมาฝั่งนี้นะมันน่าจะจบตรงนี้ใช่ไหมมันน่าจะจบตรงนี้นะเราไม่น่าเริ่มตรงนี้เลยใช่ไหมเริ่มตรงนี้ทุกคนมันเลยดูแย่หมดเลยอ่ะต่อไปจ้ะเอาอะไรล้างนี่ครับเอาอะไรล้างนี่ล่ะคิดก่อนโอ้โหนี่ถามมาเดี๋ยวถามมาตั้ง4คนแล้วถามมาตั้ง4คนแล้วน่าจะคิดได้แล้วนะเนี่ยไม่อะไรแล้วเราเอาแบบใสๆอันนี้เอาข้างหลังข้างหน้าใช่ไหมใช่นั่นข้างหลังข้างหน้านั่นซิลิโคนเราเอาน้ำล้างได้ป่ะเอาน้ำล้างเอาน้ำล้างเข้ามาเอาน้ำสาดเข้าไปเฉยๆโอเคโอเคและดูรังเกียจเนาะโอเค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 ได้อ่ะข้อสุดท้ายครับเอาอะไรล้างนี่ครับล้างผ้ามองนะคะอะไรนะบ้านท้ายเอาก้นล้างโอเคโอเคทำไมถึงต้องบ้านท้ายก็มันเป็นยอดฮิตมันง่ายสุดแล้วมีหน้าสาธิตไหมไม่ต้องแล้วใจเย็นใจเย็นอ่ะโอเคขอบคุณสาวขอบคุณมากขอบคุณค่ะ